านที่ทักหนูจำได้วันนี้มาเลยไปชีมานั่งหน้าก็ได้โอ้ยไอ้ห่อมันมายังไงตัวนี้เนี่ยมันมายังไงตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันมายังไงตัวนี้โอ้นี่เสี่ยวมันมีมามันมากับเสี่ยวมันเรียกเสี่ยวมานะไม่ทราบไปทางไหนนาฬิกาลิเข็มทางไหนไปนู่นนะครับแค่นี้นะครับเนื้อเออนี่นะเข็มทางไหนไปนู่นเออเออนี่ไว้นี่แหละมีแต่ของกินขนมาอะไรนานๆจะไม่ได้มากินนี่วะขนอะไรมาหนาเอาละเอาไว้นั่นละมันขนมาเลยนานๆเนี่ยโอ้ดูดะของเตรียมไว้แล้วมาถึงแล้วนะมาถึงก่อนเราแล้วเนี่ยของเอามาถึงก่อนนั่นได้ทุเรียนกำลังหน้านี่เป็นหน้าทุเรียนนะนี่หน้าทุเรียนนี่มายังไงกับตัวนี้เฮ้ยไปไหนก็ไปด้วยไอ้นี่ไปไหนก็ไปด้วยมันก็น่ารักของมันไปไหนก็ไปด้วยกลางคืนให้นอนอยู่ในบริเวณจมูกกับเพื่อนหลายตัวไม่ยอมนอนล่องวิ่งล่องหาเจ้าของต้องเจ้าทรมาเอาไปเป็นเจ้าของมันรู้อะไรใครเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของมันรู้กันแล้วก็มาเยอะนี่นะรถพวกเรามันหลายคันเหรอรถพวกเรามีหลายคันนะวะมากันเยอะคันคันดูที่หน้าดูที่หน้าก็ทราบไปที่ไหนมนุษย์นี่มันเป็นยังไงไปไหมต้องหมาติดตัวไปเหรอดูที่หน้าไปที่ไหนจะสูงสูงอะไรต้องเอาหมาติดตัวไปมันก็พวกหมาสิเอามันก็ต้องอย่างนั้นสิพูดต้องหายเรื่องไงนี่ไอ้นี่ก็มันของเล่นอะไรวันนี้ก็น่ารักของมันนั่นไหนก็ติดไปเลยล่ะนี่ของที่เราได้มานี่ก็ดีตอนนี้มีทุเรียนผลไม้ไอ้สีแดงๆนี่เป็นอะไรนี่เออวุ้นเส้นโอ้วุ้นเส้นมีกี่กองมีกี่ครอบครัว14 กองจะไปเสมอกันไหมล่ะได้เสมอกันเท่ากันเรามาเยี่ยมลูกหลานนี่เฉยละไม่ทราบว่าลูกหลานอยู่ที่ไหนมาท่านมาแล้วมันมีแต่ของเราเออมองหาลูกหลานมองหาลูกหลานไม่เห็นเลยนี่จะพวกเราเต็มบัดเต็มมาตลอดหมูหมามีของพวกเราทั้งนั้นของพวกนี้ไม่มีแสดงว่าจนก่อของพวกเราเหลือเฟือหมาก็มีเออหมามาด้วยนี่ตัวนี้ไปมึงจะไปไหนก็ไปอย่างนี้ดูหางมันก็น่าดูนั่นแหละ
มึงรู้จักกูไหมการนี้นะว่ามึงรู้จักกูไหมนี่ถ้าให้มันตอบมันจะตอบว่าจะไม่รู้ได้ไงก็เสียวกันมันก็จะว่าอย่างนั้นเมื่อให้มันตอบมันจะตอบอย่างนั้นมาก็ว่าด้วยกันไปด้วยกันจะว่านู่นไปนู่นวันนี้เอาของมาสังดานนี่ต่างหากที่ไหนไอ้กระจายในเด็กมีเด็กสกุลเฮ้ยไอ้เยี่ยมวันนี้เด็กไปโรงเรียนเด็กไปโรงเรียนไม่มากแล้วครับมีไม่กี่คนที่ไม่สบายมีไม่กี่คนที่ไม่สบายแล้วไม่ได้ไปก็ไปโรงเรียนเด็กอะมีคนเข้าให้เด็กมาเรียนครับไม่มีเลยเหรอมีคนเดียวครับคนเดียวมาดิมาแล้วคนเดียวมาไม่สบายหัวหน้าทีมมารับเออ14ครับครับ14ใช่มั้ยครับมีกี่ครอบครัว14ครับ14ครับนะ14ครับเออ14เอานับครอบครัวละ1คัน1คันแล้วเด็กๆครับพี่ครับเป็นฝ่ายรวยเออๆไปอันนี้ข้างหลังน้อยคนนึงอย่างน้อยคนข้างหลังน้อยคนเออเออเอาไปเออนั่นเด็กมีเท่านี้เลยเนี่ยครับมี2คนตรงนี้เนี่ยไปโรงเรียนหมดครับโอ้โหไปโรงเรียนครับเออไปโรงเรียนโอ้มี14ครอบครัวนะเจ้าค่ะที่มี14ครอบครัวขึ้นไปนี่ก็ดูมัน40กิโลแล้วมั้งเนี่ยจากนี้ไปถึงหลังเขาใหญ่ดูตัว40กิโลนะใช่ไหมจากตีนเขาขึ้นมาก็เขียน40กิโลเจ้าค่ะไหนว่าไงจากตีนเขาก็เขียน41กิโลเจ้าค่ะเท่าไหร่41ที่ตีนเขาก็เขียนตรงป้าย41กิโลไปถึงหลังเขาจากข้างโน้นก็ดูมันพอๆกันด่านชนด่าน47จากหลังเขาลงไปทางปากช่องนี้ไปชนด่านนู้น40กิโลเหมือนกัน47กิโลครับหลวงตาครับนี่อะไรนาฬิกาเท่าไหร่ไม่รู้นะ11โมง25นาทีนาฬิกาได้เท่าไหร่นี่นาฬิกาลูกเราเจ้าค่ะลูกมีเท่ากันมือถือไม่มีนาฬิกาเจ้าค่ะไม่มีนาฬิกามันก็เหมือนกันกับดับลิงกันแล้วก็แขวนนาฬิการ่างมาเวลาได้เท่าไหร่วะเพื่อนวะมึงจะพูดแรงทำไมจะไม่พูดแรงกูใช้นาฬิการ้างนี่พอพูดว่าปกติเจ้านี่พอถามมาในเวลาอะไรอะไรนี่ก็บอกไม่พูดแรงใช่ไหมไม่มีเลยไม่พูดแรงคือนาฬิการ้างเนี่ยพูดแรงไม่ได้กับชื่อดับลิงก็เขาเขียนนาฬิการ้างมาเขามานาฬิกาได้สวยมาเพื่อนว่ามึงอย่าพูดเสียงดังนักมันเป็นอะไรที่พูดเสียงดังกูใช้นาฬิกาลักอันนี้ก็แบบเดียวกันนครนายกก็มีคนหนึ่งที่อุดรก็มีคนหนึ่งบอกไม่พูดเสียงดังว่าเพราะทำไมไม่พูดเลยกูนาฬิกาลักใช่ไม่ได้แขวนมาโกโก้นี่ก็แขวนมาโกโก้เยอะไปบ้านมันตั้งหลายครั้งนี่แล้วก็นายกมาเดี๋ยวก็พ่อแม่ครูอาจารย์นะพ่อแม่ครูอาจารย์มันมาอยู่ที่นั่นเรามาบ่อยๆแต่ก็ขึ้นถึงหลังเขาเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ถอยลงขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะแล้วต่อจากนี้ไปก็ที่เขาสร้างอะไรไว้จะขึ้นไม่ได้แล้วต่อไปก็ไม่ไปแล้วถึงนี่ขึ้นหลังเขาก็40กิโลไม่ใช่เล่นเราเคยไปแล้วทางนี่ขึ้นไปนู้นลงตรงนู้นเราเคยไปหมดแล้ว
ว่านไปไหนวันนี้โอ้ยเดี๋ยวเราจะพูดอย่าพูดเสียงดังอย่าพูดเสียงดังด้วยทำไมถึงไม่พูดเสียงดังพ่อบ้านไปมีเมียใหม่เสร็จค่ะขับจ้าตายแน่เลยค่ะถ้ามีเมียใหม่เมื่อไหร่ลูกก็ไปฟ้องหลวงตาเลยเจ้าค่ะถ้ามีเมียใหม่หลวงตาก็ต้องรับฟังคำร้องจากลูกแหละเราไม่ใช่ไปมีผัวใหม่เดี๋ยวจะฟ้องแต่เขาไม่ได้ต้องถามเรื่องนี้ก่อนเขาที่บริสุทธิ์ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์ไปฟ้องเขาก็เพิ่มโทษนั่นก็อย่างนั้นแล้วถ้าบริสุทธิ์เหรอเจ้าคะเราไม่เชื่อคุยอย่างเราก็เยอะอยู่นะคุยอย่างเนี่ยไอ้ลูกถึงร่างนี้มีคุยอย่างนะมาที่ไหนคุยอย่างนี้ก็กลัวไปเมื่อวานก็ว่าซื้อเมื่อกับการเกลือทั้งวันเลยเนาะเมื่อวานเนาะค่ำมาเหนื่อยมากเกลือแล้ววันนี้ก็มาทางนี้เองเมื่อวานนี้ไปว่าจะเกลือแต่ก็เครื่องแล้วมันไปเมื่อวานครับเที่ยงครับก็เครื่องก็ออกกลับมาไปก็เครื่องเนี้ยไปทุกอย่างมือก็เครื่องเราเรื่องเครื่องออกหน้าออกกาหรือเครื่องทั้งนั้นเนาะแล้วจะไปเรื่องวิชาเครื่องเหมือนอย่างข้ามพุทธการมือวิชาเมืองขันเกียร์ไว้กำบังหรือภาษาญี่ปุ่นขันเครื่องใครมานั่งกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนพูดคำเสยตั้งแต่การอังเครงภาษาญี่ปุ่นเพื่อไปแล้วพอเป็นเพื่อว่าฟังนิพเพลินไปเลยว่างั้นใครนั่งดูกลุ่มไหนก็มีการจะนั่งเสริมเรื่องการภาษาญี่ปุ่นเพื่อมาการเพื่อไปแล้วพอเพิ่งฟังแล้วเพลินหวังว่าวันนั้นเป็นวันพระนะรู้ท่านจะพาข้าได้รวมรักษาถึงสายคำฟังเทศตลอดรุ่งนะเพราะฉะนั้นภาษาบุคคลเทศมากคือนั่งเพราะว่ามันก็ตลอดรุ่งยังฟังยังเพลินอยู่ว่าไม่อยากให้ท่านจบว่าก็มีหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งนะไปยืนฟังอยู่นั่นนะเขาคำเคยเคยหลวงกาองนั้นก็ค่ายกับหลวงกาบัวเข้าใจไหมค่ายกับหลวงกาบัวอยู่แล้วขึ้นหลวงกาบัวมายืนฟังเขาผมเคยไปขายบุตรเคยสมัยก็ฟังแค่ไปขายบุตรยังครั้งก็ผมเคยแล้วกว่าจะฟังแค่ของอาตมานี่จะไปยังไงหรือว่าเขาก็กลับติดกันอยู่เขากลับติดเขาแค่เพื่อไปผักเวลาไปเรื่อยแค่คือกลางค่ำไม่รู้ก็หาอุบายออกว่าก็เสร็จก่อนนั้นก็ไม่เสร็จก่อนนั้นก็งั้นตีสามซึ่งเขาก็ได้เวียกลับขึ้นกำมากเลยขึ้นกำมากเพราะมันกลงกอกว่าตีสามคือผักไปงั้นให้โอ่งงั้นเสร็จผักไปงั้นให้มันเสร็จเขากลับตีเขาจะเสร็จว่าก็ไปถึงตีสามเป็นเวลากลงกอกแล้วเขากลับขึ้นกำมากเลยขึ้นไปคือนั่งบนกระมังนี่กำลังไงอ่ะคือบนกระมังแล้วนั่งไปนั่งกลัวสั่นนั่งกลัวสั่นอยู่บนกระมังไม่มีอะไรแก่เขาก็ดึงฟ้ากระมังโยกจากกระมังวิ่งไปตกขางหลังอย่างเงี้ยไปตกขางเขาก็ดึงฟ้าลงไปจับนี่มันมีอะไรกำลังนั่นแหละคุณการอวดหรืออวดมือเจ้าของไม่มีจะอวดสู่เขาจับได้ก็ยังหน่อยเขาใจรู้ฉันเคยดีอย่างนี้ไม่ดีก็อยากให้เขาอาจตัวเคยดีเขาก็ได้ตกขางไปตอนนี้ก็มาเรื่องลูกหลานเฉยๆของง่ายเลยแต่บางตื่นต่อไปก็จะมาทำด้านนู้นทางปากช่อง
เกิดข้ามไปเรื่อยไปหลังกลับมาก็ดูขึ้นสูงสูงกิโลนะขึ้นหลังเขากลับหลังเขาลงไปเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจากจุดนี้ที่ด่านตรงนี้ไปชนด่านตรงนั้น47กิโลเจ้าค่ะสี่ลูกเกิดเจ้าค่ะสี่ลูกเกิดเกี่ยวเพราะพวกกลางป่ามือเริ่มมาแถวๆเขาลงมาไหมกลางป่าเขาลงมาไหมสัตว์ป่าเขาลงมาเยอะไหมเขาแถวๆเนี่ยเขาลงมากวางพวกอะไรมีอยู่ครับฮะกวางลงมาทางด้านรีสอร์ทอะไรเนี่ยมีกวางพวกกวางเจ้าค่ะมาแถวนี้ครับมาครับเขามาใกล้คือพักเราไหมก็อยู่บริเวณนี้ครับลงมาก็ใกล้ก็เขาก็ทราบแล้วว่าเราอาขาเขาเราไม่ทำลายเขาก็ไม่กลัวก็คืออยู่ยังพระท่านดูเลยว่าพระหมายถึงพระกรรมฐานนะพระไปอยู่ที่ไหนพระกรรมฐานมันรู้กันอยู่นะพอพระก็ไปพักพวกสัตว์ต่างๆเขาจะมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัวนั้นมาแล้วตัวนี้มาพวกแก้งพวกหมูพวกกวางเขามาเรื่อยๆต่อไปอยู่รอบๆพระนะคือก็บริเวณนั้นพวกในความเขาไม่กล้าเขาไม่เข้าไปยุ่งแล้วทีนี้พวกกัดทั้งหลายเต็มพระอยู่เป็นอย่างนั้นแต่พระที่ไหนถ้าเป็นป่าสัตว์นี่เขาจะมาพวกหมูพวกกวางพวกแก้งพวกสัตว์ต่างๆเขาก็มาอยู่รอบๆบริเวณอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วกลับเลย มาส่งสิ่งของให้เรียบร้อยแล้วก็กลับอะไรนะ ไหนล่ะหมาตัวนั้นไปไหน อยู่นู่นครับด้านหลังครับ อยู่นู่นไปอยู่นู่นไม่เอาอะไรละฉันนี่จะหน่อยฉันก็ดิ่งแดงดิ่งแดงเรื่อยเลยไหนล่ะหมานั่นในกลางคืนน่ะสำคัญนะตัวกลางวันไปอยู่ในห้องท่านดิบอยู่ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมีแต่หมาเต็มห้องต้องมาจากไหนมันเล่นหนึ่งเต็มหนึ่งพอตกกลางคืนมาพวกนั่นเขานอนอึกทึกไอ้นี่อ่ะไม่ยอมนอนร้องวิ่งนู่นวิ่งนี่ร้องจนกระทั่งต้องไปเอาต่อชะดอมาอุ้มไปให้เจ้าของไปนอนกับเจ้าของจึงยอมนอนเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็รู้จักเจ้าของเหมือนกันนะเนี่ยนี่เขานอนเกลื่อนอยู่พวกหมาทั้งหลายสบายสบายตัวนี้ไม่ยอมนอนปีนนู่นปีนนี่ร้องแง่แง่ต้องอุ้มไปให้เจ้าของพอไปถึงเจ้าของแล้วก็เงียบเลยนั่นเอาปล่อยไปมันจะไปไหนขอจะไปไหนขอก็ไปด้วยมันอะไรพวกนี้นะเฮ้ยต่อไปนี่ไหนเจ้าของไปไหนบอกว่าไอ้หอสารนังคาถามีแต่ก่อนแล้วว่าพุทธังธรรมังสารนังคาถามีวันนี้ให้เอารีแทนก็ไปว่าไอ้หอสารนังคาถามีว่าไปเลยไปด้วยอะไรเนี่ยเนี่ยดูที่หนักเหยียบขาเลยมันก็น่ารักมันก็น่าสนานกันทันเราดูกันนั่งหน้าดูด้วยมันสนานกันทันอยู่ไอ้เหาะสนานกันทันอยู่ตอนนี้เราก็กลับแล้วนะไม่มีอะไรเขาส่งสิ่งของมาให้ลูกให้หลานไปปัจจัยให้คนละบ้านเดียวน้ำตาลครับน้ำตาลครับเนี่ยน้ำตาลฮะเอาปัจจัย
มาแจกแล้วยังให้คนละร้อยเรียบร้อยแจกเรียบร้อยแล้วเด็กคนละร้อยร้อยนะครับเออตอนนี้ทั้งนั้นพวกเราก็กลับแล้วมีอะไรอีกอ่ะตาเจ้าขาผมหลวงตาแผ่เมตตาให้ในหงจะถามอยู่โรงพยาบาลเมตตาอะไรพ่อของคุณอุมาค่ะเอาไรอ๋อปาจีนเจ้าค่ะปาจีนเจ้าค่ะเป็นน้องน้องของปาจีนเจ้าค่ะน้องสะใภ้พี่อุมาค่ะไหนว่าไงปาจีนที่เหี่ยวหวดนะคะปาจีนค่ะนี่ค่ะน้องสะใภ้เขาจ้ะแล้วเป็นยังไงพี่พ่อก็ไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะอยู่ในห้องไอซียูตาแผ่เมตตาให้เออเออเออแล้วนี่ปัจจัยนี่มีเชื้อเจ้าเออมีเชื้อเลยเอาวางนี่อย่างเงี้ยจับนี่ฉายารัตนานันใช่ไหมนามสกุลเจ้าค่ะฉายารัตนานันนี่คือรัตสุดาครับผมรัตสุดารัตสุดาฉายารัตนานันอยู่เห็นวงเล็บนี่มันเขียนวงเล็บว่าไงนี่แผลผัวเก่งมันเขียนไว้ยังไงนี่เขียนไว้นี่ว่าแผลผัวนี่เก่งมากไม่มีใครสู้ประเทศไทยเข้าใจเปล่าไม่พูดก็มันจริงจะพูดได้ยังไงมีใบหนึ่งมีใบหนึ่งเอาเอาละเราก็ไม่มีอะไรละสินพรก็ไม่ให้ละมันเกิดของแล้วก็เป็นสินเป็นพออยู่ในนี้แล้วนะถ้าก็อยู่เย็นเป็นสุขรักษาป่าเป็นสมบัติของชาติเรารักษาให้ดีก็แล้วกันพวกเราก็จากนี้เราก็กลับละนะตัวนั่นไปจะไปด้วยมีเท่านั้นละเอาแค่นี้เราก็กลับเลยกับไปรับการอาหารตอนนั้นให้โทรไปบอกเขาสิเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับโทรไปบอกแล้วครับผมจากนั้นแล้วก็กับคนที่ทำสำหรับวันนี้มีเท่านี้แล้ววันนี้นะแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกลับถึงสวนแห่งธรรมหนูขอลากับอุดรก่อนนะกลับถึงสวนแห่งธรรมแล้วหนูขอลากับอุดรก่อนนะคะกับอุดรก่อนแล้วก็กลับมาใหม่แล้วกับอุดรถ้าไปอุดรไม่ถูกฟังเสียงเราจะบอกพอไปนี่ไปถึงอันนี้แล้วก็ไปอุดรนี่ทางรอบเมืองก็มีนะให้ไปทางเส้นรอบเมืองแล้วก็ทะลุลงแม่น้ำโขงไปเยี่ยมจันนะเข้าใจไหมไปจำได้แล้วยังอ่ะจำได้แล้วจ้ะไปทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาหาตามเดี๋ยวจะทำธุระตอนนี้เราต้องกลับทำธุระตอนนี้ที่ไหนจ้ะจำได้แล้วตอนนี้ก็จำได้แล้วแต่นี่เรากลับเลยนะครับเอาละเตรียมแล้วทีนี้ที่ว่าเนี่ยน้ำตาลครับผมเอาพิซซ่าเอาบดเลยอ่ะเอาบดเลยเอาไปครับครับไม่เอาเอาไปบดเลยอันนี้ฉันแล้วไม่เอาอันนี้ฉันนิดหน่อยไอ้ก็ทิ้งแดงในฉันแล้วก็เลยไม่ค่อยหลับนะใจระวังขอแล้วนิดเดียวนี่ใครเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้คนเตี้ยเขาเลยหล่อดีเดี๋ยวแล้วที่เรากลับแล้วนะกลับแล้วไปแล้วเอาพวกเราอย่างนี้นะเดี๋ยวไปแล้วอันนี้มาจากไหนโอ้โหเอาปิดมาจากสวนด้วยค่ะปิดยังไงเนี่ยเอาปิดไปอันนี้ทิ้งไว้นี่เลยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนะนี่นะไปแล้วก็
ไปแล้วนี่ขอกดน้ำจ้ะค่ะนี่ขอกดน้ำน้ำเจ้าเจ้าสิเอาไปไหนไปไปแล้วไปไปแล้วครับเดิน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 เด